ก็คือเหตุเกิดวันที่12พฤศจิกา63นะครับแล้วก็มีเรื่องคู่กรณีชนท้ายตุ้มทางขวาคือเส้นประสาทได้รับความเสียหายแต่วันนึงแบบต้องมาเดินลากขาเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยครับผมเชื่อมั่นในศาลครับผมคือเหตุเกิดวันที่12พฤศจิกา63นะครับผมเกิดที่อำเภอกาบุรีจังหวัดระนองนะครับที่เกิดเหตุเขาเรียกว่าน้ำจิ๋มน้อยตำบลน้ำจิ๋มน้อยครับมันจะเป็นทางตรงยาวหลายๆกิโลเลยครับครับผมแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นถนน2เลน2เลนคือฝั่งละ2เลนครับผมแล้วก็มีเลนยูเทิร์นบวกอีก1เลนที่เป็นเฉียงไปนี้ครับนี่ออกใช่ไหมครับครับก็คือคุณพ่อผมเนี่ยครับขับมาทางซ้ายครับผมขับมาเลนซ้ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวครับแล้วก็เตรียมจะเปลี่ยนไปเลนขวาครับแล้วพอเข้ามาที่เลนขวาเต็มลำครับผมกำลังจะเปลี่ยนไปเลนที่3ก็คือเลนยูเทิร์นครับแต่ยังไม่ถึงเลนยูเทิร์นก็คืออยู่ที่เลนที่2เต็มลำนะครับแล้วก็มีรถคู่กรณีชนท้ายตุ้มเข้ามาครับครับคุณพ่อผมก็ได้รับบาดเจ็บครับก็มีสมองกระทบกระเทือนครับผมส่วนที่ทำให้คุณพ่อพิการก็คือจะเป็นขาด้านขวาครับขาด้านขวาคือเส้นประสาทได้รับความเสียหายทำให้คุณพ่อไม่สามารถควบคุมเท้าตรงข้อเท้าลงไปได้ครับครับเท้าคุณพ่อก็จะค่อยอยู่เนี่ยครับค่ะกระดิกไม่ได้ค่อยอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้เดินไม่ได้ครับครับคือขาข้างขวาก็คือลากเลยครับก็ต้องใช้ไม้วอล์กเกอร์เป็นการช่วยพยุงเดินใช่แล้วก็ใช้ขาซ้ายค้ำนะครับขาขวามี2วิธีคือไม่ลากไปก็ค่อยๆยกแล้วก็วางแล้วก็เอามาซ้ายลงน้ำหนักใหม่ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มีบ้างครับมีบ้างรู้สึกได้เลยแต่คุณพ่อของเขาเป็นแบบคนนิ่งๆครับแล้วก็เก็บอาการแต่ถามว่าเครียดไหมผมว่าพ่อผมรู้สึกเครียดครับแต่พ่อผมเหมือนผมนะครับเป็นนักกีฬาจากคนที่แบบคนอายุ70กว่าแต่ยกเวททุกวันครับปั่นจักรยานได้วันเป็นหลายกิโลครับแต่วันนึงแบบต้องมาเดินลากขาครับผมครับแล้วก็ต้องทำกายภาพทุกวันค่ะเพราะคุณพ่อก็แย่ก็อารมณ์แปรปรวนครับจากคุณพ่อเป็นคนแบบนิ่งๆใจดีผู้ใหญ่ใจดีนิ่งๆอย่างเงี้ยครับผมค่ะอารมณ์ดีแต่ว่าตอนนี้ก็สวิงเหมือนกันครับก็คือตอนนี้ขั้นตอนของคุณพ่อผมก็คือตำรวจสั่งฟ้องคุณพ่อผมและคู่กรณีค่ะทำเรื่องขึ้นไปที่ท่านอัยการตอนนี้ก็พรุ่งนี้ท่านอัยการท่านนัดวันที่25ครับท่านนัดไปฟังพิจารณาก็คือจะสั่งฟ้องไหมหรือว่าจะไม่ฟ้องหรือว่าจะเลื่อนไปก่อนครับก็ต้องรอฟังพรุ่งนี้ครับอย่างคู่กรณีเขาว่ายังไงบ้างไหมครับกับเรื่องนี้เขาได้หนีไหมหรือว่าเขาก็ยังติดต่อมาเขาไม่หนีครับเขาไม่หนีครับหลังจากที่เขาชนคุณพ่อไปก็เขาก็ให้ลูกน้องเอากระเช้ามาเยี่ยมคุณพ่อของให้คุณพ่อครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็มีโทรมาถามว่าคุณพ่อเป็นไงบ้างนานๆทีครับแต่เขาก็คือแล้วก็มาหาคุณพ่อครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนี้ครับแล้วที่เมื่อกี้ที่ถามคือส่วนเรื่องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเขาค่าใช้จ่ายตอนนี้ผมเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยครับทำตัวแทนจ่ายเองเขาได้ยื่นมาถามบ้างไหมคะหรือว่าเราได้ถามเขาไหมคะเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายคือตอนที่มันเกิดเหตุครับที่ต้องจ่ายก้อนใหญ่คือผ่าตรงผ่าตัดอะไรเงี้ยเรายังไม่เดินเรื่องคดีเลยอ๋อค่ะคือเราคิดแค่ว่าแบบทำไงก็ได้อะพ่อผมต้องหายค่ะไม่ออกไหมเข้าใจก็เลยแบบไม่เป็นไรผมหาเงินได้ผมก็ซัพพอร์ตก่อนไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเรื่องคดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาให้พ่อหายก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยผมเชื่อมั่นนะตัวผมเองอะผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมครับผมเชื่อมั่นในศาลครับผม
ครับว่ายังไงศาลท่านก็ต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนคนไทยทุกคนเท่ากัน